มาติดตามช่วงเวลานี้ครับร้องทุกข์กับบรรจงมาแล้วครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซอ่ะคุณผู้ชมครับร้องทุกข์กับบรรจงก็นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะฮะเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม อันไหนที่เรานําเสนอไปแล้วเนี่ยมีการแก้ปัญหาหชาวบ้านได้เราก็จะมาอัปเดตอย่างล่าสุดกรณีที่มีชาวบ้านก็เคยร้องมาเรื่องผักตบชาวาแน่นครองอ่ะนะครับซึ่งผมก็ได้มีการนําเสนอเรื่องราวนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วคุณผู้ชมฮะที่บริเวณริมคลองขุดมหาสวัสดิ์ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตทวีวัฒนากรุงเทพกับเขตของตําบลสาราก,กาองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีนะครับมีการร้องเรียนบอกว่า มีผักตบชวาขึ้นจนกระทั่งแน่นเต็มคลองหนาจนมองไม่เห็นผิวน้ำฮะทำให้เรือชาวบ้านเนี่ยสัญจรไม่ได้นะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งวันนั้นก็นำเสนอไปนะครับคุณผู้ชมะเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดหลังจากที่เราส่งทีมงานก็คือคุณเนยนัชนิดลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเพราะว่าทางชนประทานเขาลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็ได้นําเครื่องมือเนี่ยไป เ,เก็บพวกผักตบชวาในคลองดังกล่าวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูความคืบหน้านะครับติดตามกับคุณเนยนัชนิดครับ วันนี้ค่ะเราลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้านะคะก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ริมคลองขุดมหาสวัสด์ปัญหาเรื่องของผักตบชวานแน่นครองจนเรือไม่สามารถสัญจรได้นะคะจะพายเรือข้ามฟากกันทีหนึ่งเนี่ยต้องเอามือแหวกกอผักตบเขาบอกว่ามองแทบไม่เห็นน้ําเลยเป็นแต่สีเขียวเต็มไปด้วยวัชพืชนะคะแต่ว่าร้องทุกข์กับบรรจงค่ะเราได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนวันนี้มีการนําไปสู่การแก้ไขแล้วได้มีการทยอยขุดผักตบชวานเนี่ยออกจากพื้นที่ไปบางส่วนแล้วนะคะอย่างที่ คุณผู้ชมเห็นเปิดหน้ากันบนเรือเพื่อให้เห็นภาพว่าจากที่หลายเดือนที่ผ่านมาเขาไม่สามารถพายเรือสัญจรกันได้ตอนนี้พายเรือได้สะดวกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปฟังเสียงในมุมของชาวบ้านกันหน่อยว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาว่าอย่างไงกันบ้างคะ่ะมันแน่นจนเต็มคลองหนูเต็มคลองทั้งสองฝั่งข้ามไปหากันไม่ได้การสัญจรเรือก็ไม่ได้ข้ามไปฝั่งต่อฝั่งก็ไม่ได้ทุกอย่างมันมันลำบากแน่นจนเรียกว่าปลาขึ้นมาหายใจยังลำบาก ก็เลยกลายเป็นว่าเออเริ่มน้ําเริ่มเน่าเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการเก็บสวะขึ้นมาถึงว่ามันจะยังไม่ได้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซนต์แต่ความโปร่งความสะอาดตาความที่ว่าเออมันมีคลองที่เราใช้งานกับน้ํากับอะไรได้เริ่มกลับมาเหมือนเดิมเริ่มจะเป็นเหมือนเดิมที่เราเคยใช้กันเริ่มมีผลที่ว่าเออเราเห็นจากการการออกสื่อเราก็เลยเห็นเริ่มมีเห็นผลงานถึงว่ามันจะยังไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซนต์แต่ มีความพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะท่านนี้นี่ก็เอ่อมันมันโลคอย่างนี้เราก็พายได้เพราะว่าฝั่งโน้นมันเราออกบปถนนนู้นเป็นไกลต้องเดินแล้วคนป่วยคนอะไรเนี่ยคนผู้สูงอายุขาไม่ดีเดินไปโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ลำบากเพราะว่าเราพายข้ามมาฝั่งนี้รถมีรถผ่านตลอดมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่เรียบร้อยดีแต่มันก็ดีกว่าเก่าเยอะต้องขอขอบคุณหน่วยงานมากนะคะที่เข้ามาช่วยชาวบ้านในครนั้งนี้แล้วก็ อันดับแรกคือต้องขอบคุณน้องเนยและก็ทีมงานแล้วก็คุณบรรจงชงข่าวที่ส่งน้องๆทั้งสองคนมาทําให้พวกเราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็กลับมายิ้มกันได้เหมือนเดิมนะปกติก็คือมันเครียดเนาะก็คือกลับมายิ้มกลับมาเอวหัวเราะได้ได้ใช้น้ําเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องขอขอบคุณและทีมงานก็ดีมากๆเลยติดตามและะ้วก็จะต้องจะต้องแบบเออรบกวนมามาดูอีกเพราะว่าก็ยังไม่มั่นใจว่า กี่เปอร์เซ็นที่ที่เหลือเมื่อกี้ลุงบอกว่าอีกปันนี้80และอีก20เนี่ยจะเป็นยังไงก็คือขอให้รบกวนติดตามอีกให้ให้มันสำเร็จรู้ล่วงแต่ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงสอบถามความคืบหน้าไปยังนายเพชรรัตบุญยรัตพันธ์หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่2โครงการส่งน้าและบำรุงรักษาพระพิมลสํานักชนประธานที่11และนายธีระระเด่นหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกําจัดวัชพืชที่7สํานักเครื่องจักรกลกรมชนประธานพาทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าพบ <c oughs> ว่าในวันนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชภายในคลองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ได้รับการประสานจากทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงน,น สำนักเครื่องจัรก,กลก็ได้สนับสนุนเครื่องจัรขนาดใหญ่คือแม็คโคลอยโปเข้าพื้นที่เพื่อดําเนินการจัดเก็บผักตบชวาในคลองขุดมหาสวัสด์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการในพื้นที่รับผิดช,ชอบตลอดระยะทาง20กิโลเมตรนั้นจากการประเมินเบื้องต้นยังเหลือวัชพืชที่ต้องจัดเก็บอีกระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งเครื่องจัรขนาดใหญ่สามารถดําเนินการจัดเก็บวัชพืชในคลองได้เฉลี่ยต่อวันประมาณ400ตันและจะยังคงจัดเก็บอย่างต่อเนื่องทุกวันซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานจะสามารถจัดเก็บวัชพืชใน งไดด้้ทัหมค่ะเราจะใช้ลักษณะเป็นแบคโฮลงโปะนะครับนะฮะก็มีการขนย้ายเครื่องจักรมาจากเมืองการนะครับนำมาสนับสนุนในครั้งนี้แล้วก็เราได้ดาเนินการไล่ทำมาตั้งแต่ฝั่งแม่น้ำท่าจีนนะครับพื้นที่นครชัยศรีนครปฐมเนี่ยไล่ามาจนถึงปัจจุบันเราก็อยู่จุดที่สารกลางบางกลวยหรือสาราธรรมศพแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพนะ ณปัจจุบัน,นรบเรายังใช้ในการอพองระบายน้ําในช่วงที่น้ําลงนะฮะเพื่อเป็นการเร่งให้วัชพืชเนี่ยไหลามาสะสมที่จุดเดียวได้เร็วขึ้นครับการปฏิบัติงานของเราอยู่ประเมินไว้ก็วันละ400ตันจาก20กิโลตอนนี้เนี่ยฮะเราก็น่าจะเหลือประมาณถ้ารวมกับที่คาดว่าจะไหลามาสมทบเพิ่มเติมภายหลังเนี่ยนะฮะน่าจะไม่เกินกิโล อย่างไรก็ตามนะคะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงต้องขอเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมลสํานักชนประธานที่11และสํานักเครื่องจักรกลกรมชนประธานนะคะที่ส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่มาสนับสนุนภารกิจซึ่งคาดว่าภารกิจในครั้งนี้ในส่วนการจัดเก็บวัชพืชที่เหลือในคลองอยู่นะคะจะใช้ระยะเวลาอีกไม่เกิน3สัปดาห์จะแล้วเสร็จค่ะข่าววิกพอยช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพนัชนิดเทียนน้อยรายงาน คุณผู้ชมครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงก็ส่งรายละเอียดข้อมูลนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกเข้ามานะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ